วิตามินซีแบบดื่มแบบเม็ดแบบฉีดเลือกยังไงแล้วก็แบบไหนดีกว่ากันคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาครูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเช็คเรตติ้งนะวันนี้หม่องมาพูดถึงวิตามินสุดฮิตนะคะซึ่งหม่องเชื่อว่าหลายคนรู้นะว่าก็คือวิตามินซีนี่แหละแล้วก็เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในช่วงเช็คเรตติ้งวันนี้แจกของรางวัลให้กับแฟนตัวยงแจก2รางวัลนะคะทาง YouTube นะแจกเป็นสเน่คอลลาเจนพลัสนะคะก็เป็นคอลลาเจนที่หม่องเคยรีวิวไปแล้วนะว่าเป็นคอลลาเจนอีกตัวนึงเลยที่จัดเต็มมากๆนะคะช่วยผิวขาวใสแล้วก็บำรุงผิวให้เต่งตึง2รางวัลนะคะมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าบาทเลย wow. ใครที่มีเครื่องหมายเพชรรอลุ้นรับได้เลยทุกสัปดาห์ค่ะทุกวันนี้เราเห็นวิตามินซีหลากหลายรูปแบบเป็นเนื้อคุณแบบดื่มนะคะในพวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นตามท็อปต่างๆแบบเม็ดก็มีนะแล้วก็อีกแบบก็คือแบบฉีดหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะเลือกแบบไหนล่ะให้เหมาะสมกับเราคลิปนี้นะคะหม่องก็เลยจะมาพูดถึงประโยชน์ของวิตามินซีนะคะพูดถึงโดสด้วยก็คือปริมาณที่เหมาะสมที่เราควรจะได้รับ okay. รวมถึงวันนี้มาช่วยเคลียร์หลายๆประเด็นนะคะว่าวิตามินซีแบบดื่มแบบเม็ดแล้วก็แบบฉีดเนี่ยเอามาเทียบกันดูว่าควรจะเลือกแบบไหนแบบไหนเหมาะกับใครนะคะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงดูได้จากคลิปนี้เลยค่ะก่อนจะพูดถึงวิตามินซีแต่ละโดสเซจฟอร์มเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวหมอรีมายถึงประโยชน์ของวิตามินซีก่อนนะคะวิตามินซีทั่วไปที่คนรู้กันมีประโยชน์หลักๆ2เรื่องอย่างแรกเลยช่วยเรื่องผิววิตามินซีสามารถมาช่วยให้ผิวเต่งตึงให้ผิวขาวกระจ่างใสได้ด้วย2กลไกนะคะกลไกแรกก็คือตัววิตามินซีเขาไปยับยั้งเอนไซม์เทโรซินเนสก็คือเป็นเอนไซม์ที่ไปกระตุ้นการสร้างเม็ดสีผิวนั่นแหละพอเรายับยั้งเอนไซม์นี้ได้นะคะก็จะผลิตเม็ดสีผิวน้อยลงนะผิวก็จะดูขาวกระจ่างใสมากขึ้นในเรื่องของผิวเนี่ยวิตามินซียังมีคุณสมบัติเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะก็มาต้านอนุมูลอิสระนะลดการทำร้ายผิวจากพวกอนุมูลอิสระ UV จากแสงแดดฝุ่นละอองมลภาวะต่างๆนะคะช่วยผิวดูมีสุขภาพดีดูขาวใสขึ้นมา wow. ประโยชน์ของวิตามินซีแบบที่2นะคะที่รู้จักกันดีก็คือช่วยเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันใช่ไหมแต่สิ่งที่คนทั่วไปมักจะเข้าใจผิดกันก็คือว่าวิตามินซีช่วยป้องกันหวัดจริงๆจากงานวิจัยแล้วไม่ใช่นะคะคือจากงานวิจัยนะคะบอกว่าวิตามินซีไปทำให้เราแข็งแรงขึ้นโดยไปเสริมพวกระบบภูมิคุ้มกันก็เลยสามารถที่จะลดความเสี่ยงลดความแรงแล้วก็ระยะเวลาของการเป็นหวัดได้แปลว่าเคยเป็นมากจะเป็นน้อยเคยเป็นหลายวันจำนวนวันที่เป็นก็จะน้อยลงนะคะทีนี้โดสหรือว่าปริมาณวิตามินซีที่ควรจะได้รับต่อวันควรจะเป็นเท่าไหร่ต้องบอกนี้ก่อนนะคะว่าถ้าเป็นวิตามินซีที่เกิน60มิลลิกรัมขึ้นไปต่อเม็ดเนี่ยนะคะอย.เขาจะจัดให้เป็นยาต้องจ่ายโดยแพทย์หรือเภสัชกรแปลว่าวิตามินซีหลายๆตัวที่เราเห็นขนาดมิลลิกรัมเยอะๆค่ะลองหยิบกระปุกมาดูนะคะจะเห็นว่าขึ้นทะเบียนเป็นยานะคราวนี้วิตามินซีสำหรับหม่องนะคะถ้าหม่องแนะนำให้ทานเนี่ยหม่องจะแนะนำที่1,000มิลลิกรัมต่อวันเพราะหม่องมองว่าเขาเห็นผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนื่องจากมีงานวิจัยที่มารับรองในเรื่องของภูมิคุ้มกันมีงานวิจัยที่มารับรองว่าเขาเห็นผลในเรื่องของผิวพรรณด้วยแล้วทีนี้ก็จะมีหลายๆคนที่อาจจะศึกษาเรื่องวิตามินซีมาพอสมควรแล้วก็ถามต่อว่างั้นทาน1,000มิลลิกรัมเนี่ยครั้งเดียวเลยดีไหมอันนี้ต้องบอกว่าไม่ควรนะคุณจริงๆหม่องเคยพูดไปบ้างแล้วนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยเขามีข้อจำกัดในการดูดซึมอย่างรายงานนี้เนี่ยค่ะเขามีการทดสอบนะคะในอาสาสมัครให้ทานวิตามินซีที่เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่30มิลลิกรัมไปจนถึง 2,500 มิลลิกรัมนาน 4-6 เดือนพบว่าการทานวิตามินซีในปริมาณที่ไม่เกิน500มิลลิกรัมร่างกายจะไม่มีการขับวิตามินซีออกมาแต่ว่าเมื่อทานในปริมาณที่มากกว่านี้ร่างกายจะเริ่มขับวิตามินซีออกมาแล้วจากรายงานนี้ก็แอดซูมได้ค่ะว่าวิตามินซีที่ทานต่อครั้งไม่ควรจะเกิน500มิลลิกรัมเนาะเพราะเกิน500เขาขับออกอะแปลว่าส่วนที่เหลือก็คือกินฟรีขับทิ้งเสียเงินเปล่าแต่ว่าปัจจุบันนะคะอย่างที่เกริ่นตามชื่อเรื่องเลยวิตามินซีมีหลายรูปแบบเนาะแบบดื่มแบบเม็ดแบบฉีด okay. แล้วถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากวิตามินซีเนี่ยค่ะเราควรจะเลือกแบบไหนนะคะมาดูที่แบบแรกก่อนแบบดื่มนะคุณอันนี้มีหลายยี่ห้อเลยถ้าคุณได้ติดตามข่าวเมื่อไม่นานมานี้เนาะในกรณีที่ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเขาสุ่มตรวจเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวิตามินซีก็เขาพบว่าเครื่องดื่มที่ผสมวิตามินซีถึง8ใน47ตัวอย่างทดสอบแล้วพบว่าไม่พบปริมาณวิตามินซีในขณะที่อีกหลายยี่ห้อนะคะพบว่าปริมาณวิตามินซีน้อยกว่าที่ระบุในฉลากจากข้อมูลเนี่ยค่ะก็ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าถ้าเราจะต้องดื่มวิตามินซีที่เป็นแบบเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องพิจารณาดีๆเลยเพราะความจริงแล้วเนี่ยด้วยความวิตามินซีเขาเป็นวิตามินที่เสื่อมวัยยิ่งละลายอยู่ในน้ำแล้วก็มาบรรจุในภาชนะที่โปร่งแสงเนี่ยค่ะแสงเข้าได้เนาะก็ยิ่งจะทำให้เสื่อมวัยเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีที่เราเป็นผู้บริโภคเองเนี่ยเวลาที่เราเลือกวิตามินซีเนี่ยเราอาจจะต้องดูหลายๆอย่างหรือว่าเก็บในที่ร้อนไหมภาชนะบรรจุเขาโปร่งแสงเกินไปไหมหรือว่าตัววิตามินซีมีโอกาสที่จะสัมผัสกับออกซิเจนนู่นนั่นนี่เยอะเกินไปไหมเพราะว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้วิตามินซีเสื่อมไวได้ทั้งนั้นเลยแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลก็คือว่าวิตามินซีในเครื่องดื่มเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่ได้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากนะคุณ
จากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยค่ะเขาสุ่มตรวจเนาะตรวจไป47ตัวอย่างเนี่ยน่าจะมีแค่ยี่ห้อเดียวมั้งที่มีวิตามินซีอยู่500มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดื่มเครื่องดื่มวิตามินซีเพื่ออยากจะช่วยบำรุงสุขภาพบำรุงผิวเนี่ยมองว่าก็เป็นเรื่องยากประมาณนึงเพราะว่านอกจากปริมาณวิตามินซีโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีน้อยแล้วเนี่ยค่ะต้องคำนึงถึงเรื่องปริมาณน้ำตาลด้วยนะวิตามินซีเขาเป็นกรดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะมีรสเปรี้ยวคือเปรี้ยวจี๊ดเลยมันก็จะมีข้อจำกัดในเวลาที่เขาเอามาทำเครื่องดื่มให้เราดื่มก็จะต้องหาสารมากลบรสเพื่อให้ทานง่ายขึ้นใช่ไหมคะสารกลบรสที่เขาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำตาลนี่แหละด้วยความที่เขารสเปรี้ยวมากเนี่ยอาจจะใส่ได้ไม่เยอะมากเพราะว่ามีผลต่อรสชาติส่วนตัวหมองถ้าจะเลือกแบบวิตามินซีที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยหมองเน้นกินอร่อยแล้วก็อาจจะเสริมในบางวันในวันที่เราแบบไม่อยากกินชากินกาแฟอะไรเงี้ยค่ะวิตามินซีรูปแบบที่2นะคะก็คือวิตามินซีแบบเม็ดนะอันนี้ก็มีหลายยี่ห้อเหมือนกันซึ่งหมองรีวิวรวมนำเก้าวิตามินซียี่ห้อที่ดีเนี่ยมาแนะนำให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปย้อนดูในคลิปได้แบบเม็ดเนี่ยสำหรับหมองเป็นวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดเขามีหลากหลายฟอร์มให้เลือกนะคะขึ้นกับว่าเราจะอยากกินแบบไหนหรือว่าต้องการคุณสมบัติแบบไหนนะอย่างเช่นนี้ค่อยๆปลดไปตัวยาหรือที่เรียกว่าแบบ slow release นะคะหรือวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบเกลือเพื่อลดความเป็นกรดที่จะไปทำลายกระเพาะอาหารนะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะอย่างเช่นอยู่ในฟอร์มโซเดียมแอสคอร์เบตแคลเซียมแอสคอร์เบตเป็นต้นนะคะแต่ว่าวิตามินซีที่อยู่ในแบบฟอร์มที่เป็นเกลือเนี่ยก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางชนิดนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีใครที่มีโรคประจำตัวเนี่ยปรึกษาเภสัชกรก่อนที่จะทานวิตามินซีได้เลยคุณจำเมื่อสักครู่ที่หมอบอกว่าวิตามินซีมีข้อจำกัดในการดูดซึมได้ไหมมีรายงานว่าการดูดซึมที่ดีต่อครั้งเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมเนาะแต่ปริมาณที่ร่างกายควรจะได้รับต่อวันเนี่ยควรจะอยู่ที่1,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นถ้าเวลากินเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยหมองแนะนำให้เลือกทานเป็นแบบอย่างหมองเองเนี่ยค่ะหมองก็ทานเป็น500มิลลิกรัมเช้าเย็นนะหรือใครที่ขยันหน่อยอาจจะเป็นกิน250มิลลิกรัมแบ่งเป็น4เวลาก็ได้นะต่อไปแบบสุดท้ายนะคะก็คือวิตามินซีแบบฉีดกำลังได้รับความนิยมแล้วก็หลายๆคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องความงามก็ทำกันเป็นเรื่องปกติข้อดีของวิตามินซีแบบฉีดคือดูดซึมเร็วเพราะว่าเขาเข้ากระแสเลือดโดยตรงเลยซึ่งจริงๆเราต้องบอกนี้นะคะว่าวิตามินซีแบบฉีดถือเป็นการรักษาทางการแพทย์นะคุณโดยทั่วไปคุณหมอก็จะเลือกใช้วิตามินซีแบบฉีดเนี่ยให้กับผู้ป่วยที่อาจจะพร่องในเรื่องของการดูดซึมหรือว่าขาดวิตามินหรือว่าใช้ในการส่งเสริมการรักษาโรคบางชนิดโดยที่อาจจะคำนวณให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนนะคะถึงแม้วิตามินซีแบบฉีดฟังดูแล้วจะเป็นรูปแบบที่น่าสนใจที่สุดเนาะแต่ว่าเขาก็มีข้อจำกัดนะคุณด้วยความที่จำได้ไหมคะวิตามินซีเป็นกรดนะเวลาที่ฉีดเข้าเส้นเลือดโดยตรงเนี่ยก็จะทำให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดความเสียหายได้เหมือนกันนะเกิดอาการแสบตอนที่ฉีดเพราะฉะนั้นก่อนฉีดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก็คือแพทย์นั่นแหละนะคะยิ่งปัจจุบันการนำวิตามินซีแบบฉีดเนี่ยมาใช้ในด้านของความงามมากยิ่งขึ้นใช่ไหมหลายๆคลินิกเนี่ยก็เอาไปทำเป็นสูตรของตัวเองนะคะโดยการไปผสมวิตามินนู่นนั่นนี่แล้วก็นำมาฉีดแบบที่เขาเรียกว่าสูตรค็อกเทลอะค่ะยังไงก็ไม่แนะนำให้ซื้อมาฉีดเองนะคุณถ้าลักษณะของค็อกเทลเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาผสมอะไรมาบ้างแล้วถ้าเกิดฉีดโดยการเข้ากระแสเลือดโดยตรงเนี่ยถ้าเกิดอาการแพ้เราไม่รู้เลยนะคะว่าเราแพ้อะไรสรุปนะแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงแล้วก็ควรเลือกแบบไหนมองว่าแบบดื่มเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่จะต้องการเสริมเป็นบางวันหรือว่าเน้นกินเอาอร่อยนะคะไม่แนะนำให้กินเพื่อสุขภาพเป็นหลักถ้าอยากจะทานแบบดื่มจริงๆเนี่ยแนะนำให้ดูฉลากดีๆว่านอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยค่ะเขามีปริมาณน้ำตาลหรืออย่างอื่นที่ใส่เข้ามาแล้วเรากินเนี่ยได้รับเยอะเกินไปไหมอันตรายต่อร่างกายไหมนะส่วนแบบเม็ดอันนี้มองว่าสะดวกสุดนะคะแบบเม็ดมีหลายยี่ห้อก็ต้องไปเลือกดีๆเหมือนกันแต่มองย้ำในเรื่องวิธีการทานนิดนึงว่า1วันเนี่ยค่ะควรจะแบ่งทานหลายครั้งดีกว่าการทานครั้งเดียวนะคะดูที่รูปแบบเป็นหลักด้วยว่าแบบเม็ดมีลักษณะการค่อยๆปลดปล่อยตัวยาไหมเป็นสำคัญนะคะแบบฉีดนี่ดูดซึมเร็วได้ผลดีก็จริงนะคะแต่ว่าอันเนี้ยราคาอาจจะค่อนข้างสูงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปพบคุณหมอที่คลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอและคลินิกเนี่ยฉีดให้สุดท้ายแล้วนะคะมองว่าวิตามินซีก็เป็นหนึ่งในวิตามินนะที่มีส่วนมาช่วยต้านอนุมูลอิสระให้ผิวขาวใสสุขภาพดีให้สุขภาพแข็งแรงนะแต่ว่ามันก็ยังมีอีกหลายปัจจัยทั้งการทานอาหารการออกกำลังกายรวมถึงการลดความเครียดต่างๆเนี่ยก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันนะคะคุณที่เคยกินวิตามินซีฉีดหรือชอบดื่มวิตามินซียี่ห้อไหนอย่าลืมเข้ามาเม้าท์มอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าหม่องก็ฝากกด Subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนที่คุณรักฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกูรูเชควันนี้กูรูอย่าหม่องไปแล้ว